สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูต้มขมเนื้อสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเนื้อนุ่มเปื่อยอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับตะไคร้3ต้นนะครับให้เราทุบๆโคนนะครับเพื่อให้แตกกลิ่นหอมแล้วก็หั่นท่อนเลยครับและตามด้วยหอมแดง10หัวนะครับทุบเลยครับกระเทียมจีน8กีบข่า1แง่งนะครับและก็ใบมะกรูด10ใบนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำต้มขมเนื้อกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป 1,500 ml นะครับแล้วให้เราใส่เครื่องต้มขมที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟกลางนะครับใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราจะรอให้น้ำเดือดและเครื่องต้มขมแตกกลิ่นหอมกันนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับให้เราใส่เนื้อวัวลงไปเลยครับเศษเนื้อวัวหั่นชิ้น500กรัมนะครับและตามด้วยตับวัวนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ300กรัมส่วนสะใบนางนะครับผมจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพราะผมซื้อแบบฟอกมาแล้วนะครับแล้วเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับเพื่อนๆถ้ามีฟองนะครับให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับช้อนฟองเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนชานะครับและตามด้วยเพี้ยวัวนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับชอบขมมากขมน้อยนะครับและให้เราหรี่มาที่ไฟอ่อนเลยนะครับแล้วให้เราปิดฝานะครับเคี่ยวไว้2ชั่วโมงให้เนื้อของเราสุกเปื่อยเลยนะครับเราก็เคี่ยวเนื้อของเราครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เนื้อของเราก็สุกเปื่อยแล้วนะครับให้เราใส่สะใบนาง200กรัมลงไปเลยครับพริกแห้งทอดนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเร่งมาที่ไฟกลางนะครับเราจะต้มต่อจนสะใบนางของเราสุกเลยนะครับต้มขมของเราก็สุกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดแก๊สแล้วจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆผมจะเสิร์ฟจานต่อจานนะครับให้เราตักแบ่งออกมาเสิร์ฟเลยนะครับใส่พริกป่นลงไปตามชอบนะครับและเพิ่มความขมด้วยดีวัวตามชอบเหมือนกันนะครับเพิ่มรสชาติด้วยน้ำปลาสักเล็กน้อยนะครับและตามด้วยต้นหอมผักชีไทยผักชีฝรั่งซอยตามชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงถ้วยจัดเสิร์ฟเลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูต้มขมเนื้อสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูโปรดของผมนะครับเนื้อก็จะมีความนุ่มอร่อยนะครับในส่วนของรสชาตินะครับเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้ตามชอบนะครับชอบขมมากขมน้อยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้บอกเลยอร่อยแซ่บมากๆ